วันนี้หมวกสวยนะครับเนี่ยแอดมินตูนแน่นอนค่ะเสื้อก็สวยนะคะเนี่ยเสื้อยืดก็สวยนะครับเนี่ยสั่งมาจากไหนครับเนี่ยร้าน NPM เนี่ยในช็อป Shopee ค่ะและไม่ได้มีแค่หมวกหรือว่าเสื้อเท่านั้นนะครับยังมีทั้งหมอนยังมีทั้งที่วางโทรศัพท์แล้วก็แก้วน้ำนะครับช่วยอุดหนุนพวกเราด้วยนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง NBA Mania Channel วันนี้เราทั้งสองคนแอดมินตูนกับแอดมินเอจากเพจ NBA Mania ก็อยู่กับทุกคนเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะอากาศเนี่ยก็ยังคงหนาวขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะทุกคนดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะอย่างที่พวกเราแจ้งไปเมื่อวานค่ะเกมการแข่งขันระหว่าง Boston Celtics กับ Chicago Bulls ในวันนี้ค่ะก็ต้องมีการเลื่อนออกไปนะคะเนื่องจากผู้เล่นของ Boston Celtics เนี่ยมีไม่ถึงขั้นต่ํา8คนค่ะทำให้วันนี้เกมการแข่งขันเหลือเพียงแค่7เกมเท่านั้นแต่ตูนเชื่อว่าวันนี้ค่ะทุกๆคนเนี่ยอยากจะรู้เรื่องราวนี้ค่ะมินเน่ถือว่าเป็นข่าวใหญ่ของลีกมากนะคะก็คือคลิปวิดีโอหลุดของไคลรีเออร์วิงค่ะที่เขากำลังปาร์ตี้อยู่ในงานวันเกิดของพี่สาวเขาอะโดยที่ไม่ใส่หน้ากากด้วยนะคะมันเกิดอะไรขึ้นไงมินเน่คือจริงๆไม่ใช่แค่พวกเราเนี่ยนะที่เห็นภาพวิดีโอของไคลรีเออร์วิงที่หลุดออกมาทั้ง NBA ทั้งทีมบรูคลินเนตส์เองเนี่ยเขาก็เห็นเหมือนกันครับและเขาก็มีการตรวจสอบเพิ่มเติมมาเขามีคำชี้แจงออกมาแล้วซึ่งในจุดนี้นะถือว่าเป็นการละเมิดกฎของ NBA ที่กำหนดเอาไว้เกี่ยวกับสภาพที่ตอนนี้เนี่ยประเทศของเขาเนี่ยเต็มไปด้วยเรื่องไวรัสโควิด-19ครับห้ามไปผับห้ามไปบาร์ห้ามไปคลับห้ามมีงานลื่นเริงอะไรที่มีการรวมตัวเกิน15คนแบบนี้ครับซึ่งในจุดนี้ทางไคลรีเออร์วิงเนี่ยถือว่าผิดกฎโดยเฉพาะอย่างยิ่งเขาไม่ใส่หน้ากากด้วยอย่างที่แอดมินตูนพูดหลังจากที่พวกเราเห็นภาพวิดีโอของไคลรีเออร์วิงแล้วเนี่ยครับดูแล้วก็คงผิดกฎแน่นอนครับเจ้าตัวจะต้องโดนทำการปรับ 50,000 เหรียญครับหรือว่าประมาณ 1.5 ล้านบาทเนี่ยครับคล้ายๆกับของเจมส์ฮาร์เดนที่ไปปาร์ตี้ที่ลาสเวกัสบ้างแอตแลนต้าบ้างเนี่ยนะครับและพอเขากลับมาปุ๊บเนี่ยตัวของเขาในฐานะที่เขาไม่ใส่หน้ากากแบบนี้นะครับต้องเข้าสู่โควิด-19 โปรโตคอลของ NBA ครับอย่างน้อยเนี่ยต้องหายไปอีก 3-5 เกมแน่นอนและเกมที่หายไปเนี่ยนะด้วยการผิดกฎแบบนี้เนี่ยตัวของไคลรีเออร์วินเนี่ยแต่ละเกมที่เขาลงสนามเนี่ยมีมูลค่าประมาณ 410,000 เหรียญนะครับหรือประมาณ 12.3 ล้านบาทเนี่ยนะครับเพราะว่าตัวของเขาเนี่ยผิดกฎก่อนหน้านี้ที่จะมีคลิปวิดีโอนี้หลุดมาเนี่ยรวมเกมวันนี้ด้วยตัวของไคลรีเออร์วินก็พลาดการลงสนามเป็น4เกมแล้วนะครับด้วยเหตุผลที่บอกว่าเหตุผลส่วนตัวเนี่ยนะครับปกติแล้วทั้ง NBA เนี่ยพอใช้คำว่าเหตุผลส่วนตัวแบบนี้แล้วเนี่ยตามปกติก็คือเรื่องที่มันเกิดขึ้นในเหตุในครอบครัวครับไม่ว่าจะเป็นอย่างภรรยาคลอดลูกคุณพ่อคุณแม่หรือคนในครอบครัวญาติพี่น้องต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการป่วยหนักเสียชีวิตเหล่านี้เนี่ยครับจะใช้คำว่าเหตุผลส่วนตัวยกตัวอย่างกรณีล่าสุดของเดมาร์เดโรซาเนี่ยที่เขาไม่ได้ทำการแข่งขันในเกมของแซนแอนโทนิโอสเปอร์ในเกมที่ผ่านมารวมเกมวันนี้ด้วยเนี่ยนะครับเนื่องจากคุณพ่อของเขาเนี่ยไม่สบายค่อนข้างหนักครับแต่รายละเอียดเบื้องลึกเนี่ยเรายังไม่ทราบนะครับว่าป่วยเป็นอะไรก็ขอให้คุณพ่อของเดมาร์เดโรซาเนี่ยหายป่วยนะครับหรือจะเป็นอย่างกรณีของมอนเทรสแฮโรในช่วงที่อยู่ในบับเบิ้ลครับคนในครอบครัวของเขาเนี่ยเสียชีวิตก็ไปทำพิธีศพอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขายังไม่พร้อมกลับมาทำการแข่งขันครับสภาพจิตใจยังไม่พร้อมแบบนี้นะคือเหตุผลส่วนตัวซึ่งถ้ามันเป็นสิ่งเหล่านี้เนี่ยทุกคนในทีมครับไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมทีมสตาฟโค้ชหรือคนในองค์กรต่างๆเนี่ยเขาเข้าใจและเขาก็ให้กำลังใจซัพพอร์ตทุกอย่างครับแต่ในกรณีของไคลรีเออร์วิงเนี่ยที่ใช้คำว่าเหตุผลส่วนตัวเนี่ยบางสื่อเนี่ยเขาก็บอกว่าอาจจะเป็นเพราะว่าตัวของไคลรีเออร์วิงที่ค่อนข้างแบบเป็นคนซีเรียสเรื่องแบบความไม่เท่าเทียมกันของคนแอฟริกันอเมริกันในสังคมหรือเปล่าเหตุจราจรที่เกิดขึ้นในวอชิงตันดีซีเนี่ยมันทำให้กระทบจิตใจของไคลรีเออร์วิงจนไม่สามารถมาเล่นได้หรือเปล่าเหล่านี้นะครับคือสิ่งที่สื่อรวมไปถึงแฟนๆหลายๆคนเนี่ยเขาก็คาดการณ์ก่อนที่จะเห็นภาพวิดีโออันนี้แต่พอมันมีภาพวิดีโอเหตุการณ์อันนี้หลุดออกมาเนี่ยนะผู้บริหารของ Brooklyn Nets เนี่ยเขาก็มีคำชี้แจงออกมาเป็นคำแถลงเนี่ยนะครับเขาก็บอกว่าตัวของพวกเขาเนี่ยรวมไปถึงคนในองค์กรทุกคนเนี่ยพร้อมนะครับให้ทาง NBA เนี่ยเข้ามาตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องของไคลรีเออร์วิงว่ามันเป็นจริงเท็จแค่ไหนแต่ตัวของพวกเขาเองเนี่ยก็ยังไม่รู้ว่าไคลรีเออร์วิงเนี่ยจะกลับมาเมื่อไหร่แต่ถ้าเบ็ดเสร็จสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาก็รอครับรอให้ไคลรีเออร์วิงเนี่ยมาพูดอธิบายชี้แจงเหตุผลว่ามันเกิดอะไรขึ้นนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นตอนนี้ครับจริงๆแล้วเนี่ยค่ะมิเนตูนว่าโดยส่วนตัวของเขาเนี่ยก็เป็นคนที่แอบแปลกเลยทีเดียวนะคะหลายๆเรื่องที่เกิดขึ้นที่ผ่านมาค่ะแม้ว่าผลงานของเขาเนี่ยจะเป็นที่ยอมรับจริงๆแล้วก็เป็นคนที่มีพรสวรรค์ในการเล่นบาสเกตบอลบ้างก็ตามทีแต่ก็ยังไม่แน่ใจเลยนะคะว่าเพื่อนๆที่อยู่ในทีมเนี่ยกับสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเพื่อนๆจะรู้สึกอย่างไรแล้วเคมีในทีมเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างคือยังไงมันก็ต้องกระทบแน่นอนครับจะมากจะน้อยเนี่ยแล้วแต่คนเพื่อนๆลองคิดอย่างนี้ดูนะครับตัวของเขาเนี่ยเซ็นสัญญาเข้ามาอยู่ในทีมเนี่ย4ปี 136.4 ล้านเหรียญนะครับมันมหาศาลมากๆนะครับฤดูกาลนี้เนี่ยเป็นฤดูกาลที่2เข้าสู่สัญญาปีที่2ของเขาเนี่ยตัวเขาเพิ่งลงสนามรวมกันได้27เกมเท่านั้นนะครับขอย้ำอีกครั้งว่า27เกมเท่านั้นในฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยโอเคบาดเจ็บลงได้20เกมในฤดูกาลนี้กลับมานี่ก็คือแบบพร้อมต้องการจะลุยคู่กับ KD เนี่ยสุดท้ายลงไป7เกมแล้วก็มีปัญหาแบบนี้ครับนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นก่อนหน้
านี้เนี่ยตัวเขาเนี่ยโดนสื่อโดนแฟนๆเนี่ยวิจารณ์มากมายเต็มไปหมดเลยตั้งแต่ตอนที่พยายามขอให้ทีมคลีฟแลนด์คาวาเลียร์เนี่ยเทรดเขาออกมาเพราะไม่ต้องการเล่นภายใต้ร่มเงาของเลบรอนเจมส์พอย้ายมาอยู่กับบอสตันเซลติกส์ตัวเองก็คิดว่าอ่ะโอเคนี่เป็นทีมของเขาแล้วแต่สุดท้ายมันก็ไม่ใช่ครับไปเล่นให้กับทีมบอสตันเซลติกส์เนี่ยจากทีมที่เขาบอกโอ้โหเข้าไปถึงนัดชิงสายเนี่ยพอไคลีเข้ามาปุ๊บเคมีในทีมต่างๆมันแกว่งเลยนะครับจนสื่อแล้วก็แฟนๆอย่างพวกเราเนี่ยก็ต่างก็มองว่าไคลีนี่สุดท้ายแล้วเก่งจริงหรือเปล่าสุดท้ายเจ้าตัวเนี่ยก็ต้องย้ายจากบอสตันเซลติกส์เนี่ยมาอยู่กับบรุคลินเนตส์และเขาก็คือเหตุผลหลักเลยนะครับที่ทำไมเควินดูแรนต์เนี่ยตัดสินใจมาจอยทีมนี้เพราะเขาก็อยากเล่นร่วมกันทั้ง2คนนี้เคยพูดชัดเจนเลยว่าอยากจะเล่นร่วมกันแต่พอมาเล่นฤดูกาลแรกโอเคเควินดูแรนต์เนี่ยบาดเจ็บหนักตัวของไคลีเออร์วิงเองเนี่ยก็มีอาการบาดเจ็บแต่ทุกเกมที่เขาลงสนามเนี่ยมันกลายเป็นว่าผลงานของบรุคลินเนตส์ไม่ค่อยดีครับเจ้าตัวต้องตัดสินใจทำการผ่าตัดเพื่อให้มันหายจริงๆแล้วค่อยกลับมาสุดท้ายแล้วเนี่ยทีมของพวกเขาต่อสู้เข้าเพลย์ออฟได้เฉยเลยนี่คือสิ่งที่แฟนๆบรุคลินเนตส์เนี่ยก็ยังคาอยู่ในใจคาอยู่ในหัวเขาว่าเอ๊ะสุดท้ายแล้วไคลีเออร์วิงเนี่ยเก่งจริงหรือเปล่าพอลงมาปุ๊บกลายเป็นเคมีในทีมไม่ค่อยดีแต่พอเข้าสู่ฤดูกาลนี้ไม่ทันไรครับเจ้าตัวก็มีปัญหากับสื่ออีกแล้วครับวิจารณ์ว่าสื่อเนี่ยเหมือนเป็นเบี้ยเขาไม่อยากจะคุยด้วยแล้วจนสุดท้ายทางลีกเนี่ยสั่งปรับ 25,000 เหรียญเนี่ยครับสุดท้ายเจ้าตัวต้องมาคุยกับสื่อไปๆมาๆตอนนี้ไม่อยากเล่นอีกแล้วไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นจริงๆนะครับเจ้าตัวเนี่ยมีปัญหามีเรื่องราวมากมายเลยในฤดูกาลนี้มีเผาเซจบ้างมีเป็นสมุนไพรเนี่ยครับเหมือนพยายามแบบจะไล่สิ่งร้ายๆสุดท้ายสิ่งร้ายๆมันก็ยังไม่ไปเพราะว่าเจ้าตัวไม่ยอมเปลี่ยนนิสัยเนี่ยแหละครับนั่นสิคะจะมาอธิบายว่ามันเกิดอะไรกันขึ้นตอนนี้พวกเรารอฟังข่าวอย่างเดียวเลยครับแต่ถ้าเกิดไม่มีคำชี้แจงที่ดีเนี่ยครับและเขาไม่เก่งจริงๆแบบนี้เนี่ยคงอยู่ในลีกนี้ยากจริงๆครับอนาคตนี่คือแบบไม่น่าเชื่อจริงๆจริงๆแล้วเขาเป็นคนที่มีความสามารถสูงมากนะครับอย่างที่ไอ้เป็นตัวพูดคือเก่งมากๆเก่งจนแบบในช่วงนึงเนี่ยบริษัทไนกี้เนี่ยแทบจะไม่สนใจสเตฟเฟนเคอร์รี่เลยมาสนใจไคลีเออร์วิงให้ซิกเนเจอร์ชูให้กับไคลีเออร์วิงพูดพิธีในการเสนองานให้กับสเตฟเฟนเคอร์รี่ยังพูดชื่อสเตฟเฟนเคอร์รี่ผิดเป็นสเตฟฟอนเคอร์รี่เนี่ยครับจนสุดท้ายเคอร์รี่นี่ก็ไปอยู่กับอันเดอร์อาร์เมอร์เหล่านี้นี่คือความเก่งความสุดยอดของไคลีเออร์วิงจนทุกคนเนี่ยยอมที่จะจ่ายเข้ามาดูผลงานเขาเล่นแต่พอมันเป็นแบบนี้นี่ก็คือเซ็งจริงครับใช่ค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะการเล่นบาสเกตบอลนะคะมันก็ต้องเล่นเป็นทีมค่ะก็ต้องมาดูกันอีกทีนึงนะคะว่าในที่สุดเนี่ยเมื่อกลับมาแล้วเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะคะกับทีมเขาทีนี้ค่ะเมื่อมีข่าวไคลีเออร์วิงเนี่ยค่ะที่ไม่ใส่หน้ากากนะคะล่าสุดเนี่ยทางลีกก็ได้เพิ่มข้อบังคับสำหรับผู้เล่นที่เล่นเกมในบ้านของตัวเองเนี่ยค่ะถ้าจบเกมกลับที่พักแล้วก็กลับบ้านของตัวเองเนี่ยถ้าไม่มีความจำเป็นจะต้องออกไปพบแพทย์นะคะหรือซื้อของที่จำเป็นเนี่ยก็ขอให้อยู่กับบ้านค่ะรอแค่ไปซ้อมกับทีมหรือรอทำการแข่งขันเท่านั้นสำหรับผู้เล่นในฐานะทีมเยือนค่ะห้ามออกจากโรงแรมหากไม่มีความจำเป็นจริงๆเช่นกันและห้ามคนในครอบครัวญาติพี่น้องคนสนิทหรือเพื่อนสนิทต่างๆเนี่ยมาพบที่โรงแรมแล้วนะคะก่อนหน้านี้ทางลีกอนุญาตอยู่ค่ะแต่ตอนนี้นี่ไม่ได้แล้วนะคะรวมทั้งยังจำกัดเวลาประชุมทีมให้น้อยลงการซ้อมก่อนการแข่งขันเนี่ยก็น้อยลงเพิ่มระยะห่างของนักกีฬาค่ะรวมถึงบังคับให้ใส่หน้ากากมากขึ้นค่ะไม่ว่าจะกรณีใดก็ตามยกเว้นก่อนที่จะทำการแข่งขันเท่านั้นค่ะเหล่านี้คือข้อบังคับเพิ่มเติมนะคะในการต่อสู้กับไวรัสโควิด-19 ค่ะทีนี้ครับการแข่งขันเนี่ยผ่านมาร่วม10เกมแล้วเลยอยากจะมาสรุปให้เพื่อนๆฟังกันครับว่าอันดับ1ของสถิติในแต่ละแง่มุมเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นการทำแต้มการรีบาวด์การแอสซิสต์เนี่ยใครคืออันดับ1ในตอนนี้ครับเรามาเริ่มกันที่การทำแต้มก่อนเลยนะฮะการทำแต้มอันดับ1เฉลี่ยสูงสุดตอนนี้คือ Bradley Beal ครับ 34.9 แต้มต่อเกมครับสูงมากๆการรีบาวด์ครับแน่นอน Andre Drummond ครับ 15.1 ครั้งต่อเกมการแอสซิสต์ครับ James Harden เฉลี่ย 11 ครั้งต่อเกมครับการบล็อกครับ Miles Turner ของ Pacers 4.1 ครั้งต่อเกมครับสูงมากๆการสตีลครับหรือการขโมยครับไม่น่าเชื่อเลยนะครับจะเป็น Larry Nance Jr. ครับของ Cleveland Cavaliers 2.5 ครั้งต่อเกมครับโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยครับคนนี้ก่อนจะเข้าสู่คอนเทนต์หลังเกมในวันนี้เดินทางสู่แซนซับด้วยกันกดไลค์ช่วยกดซับไปด้วยนะครับเรามาเริ่มกันที่มินิซีรีส์ของ LA Lakers กับ Houston Rockets เกมที่2กันเลยค่ะก่อนเกมการแข่งขันวันนี้เนี่ยทาง NBA เนี่ยได้ประกาศปรับ DeMarcus Cousins 10,000 เหรียญครับหรือประมาณ 300,000 บาทจากกรณีที่เขามีเหตุทะเลาะวิวาทกับ Marquis Morris ในเกมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเปิดเกมมาวันนี้ครับพวกเขายังคงเล่นได้แย่มากๆเลยครับใช้ผู้เล่น5ตัวแรกชุดเดิมเนี่ยนะครับถ้าเกิดใครที่เพิ่งมาติดตามบาสในวันนี้เนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการชม James Harden เล่นนะครับจะมองไม่ออกเลยว่าเขาคืออดีต MVP หรือเนี่ยเพราะว่าการยิงการข้ามการเอาฟาวทุกอย่างของเจมส์ฮาร์เดนวันนี้เนี่ยมันเหมือนหายไปหมดเลยครับดูสเปะสปาบางทีก็เข้าไปวางโดนเขาตกไปอย่างนั้นน่ะคือเล่นไปแบบให้มันจบๆเกมไปครับพอตัวหลักของทีมเป็นแบบนี้ครับตัวหัวหน้าผู้นำเนี่ยเจมส์ฮาร์เดนนี่คือยังไงก็คงเป็นผู้นำของทีมอยู่เนี่ยพอเขาเล่นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยคนอื่นในทีมก็แบบโหแย่เลยครับจิตใจมันก็ห่อเหี่ยวครับเหมือนจะเป็นอย่างจอห์นวอลเนี่ยแทนที่จะได้แสดงศักยภาพแบบเต็มที่จริงๆเนี่ยในยามที่ไม่มีเจมส์ฮาร์เดนในสนามเนี่ยเขาก็ต้องมาแบบแบ่งกันแชร์กันเล่นกันเนี่ยนะและมันเป็นการเล่น
่นที่แบบมันไม่ได้ส่งเสริมซึ่งกันและกันครับตัวของจอห์นวอลเองก็ดูไม่ค่อยดีครับในส่วนของผู้เล่นตัวจริงคนอื่นๆเนี่ยครับอย่างเดวิดนาวาบ้าเนี่ยหรือจะเป็นอย่างพีเจทักเกอร์เนี่ย2คนนี้นี่แทบจะลืมไปจากเกมเลยว่าเฮ้ยวันนี้ลงสนามหรือเปล่าเนี่ยหายไปเลยฮะแต้มก็ไม่มีรีบาวก็น้อยแอสซิสต์ก็ไม่มีเกมรับก็ช่วยอะไรไม่ได้ไม่มากเท่าไหร่ฮะมีคนเดียวที่พอใช้ได้ครับนั่นคือคริสเตียนวูดครับคนนี้ยังคงมีการเล่นเกมรับมีการรีบาวมีการทำแต้มวงในถือว่าโอเคที่สุดแล้วในเกมวันนี้เนี่ยนะไม่นับเจมส์ฮาร์เดนนะฮะทีนี้หันไปมองในตัวสำรองหลักๆครับไม่ว่าจะเป็นอย่างเดมาร์คัสคาสซินเนี่ยวันนี้ไม่โดนไล่ออกครับการเล่นของเขาคือกลางๆครับเป็นดับเบิลในส่วนของตัวแม่อีกคนนึงครับอย่างเอริกกอร์ดอนเนี่ยวันนี้ก็ไม่ได้โดดเด่นอะไรมากมายครับก็ยิง3คะแนนบ้างเล่นไปตามทรงที่เขาเคยเป็นเนี่ยแหละครับทีมเนี่ยก็ตามห่างไปเรื่อยๆห่างไปเรื่อยโดน LA Lakers อัดซ้ายอัดขวาไปเรื่อยๆครับสุดท้ายช่วงควอเตอร์4เนี่ยเขาก็เอาตัวจริงออกไปหมดเลยครับให้บรรดาตัวสำรองนี่เล่นไปเพราะว่าสู้ไปก็ไม่ไหวครับวันนี้แพ้แน่นอนผลงานของทีมในวันนี้เนี่ยนะครับคริสเตียนวูดครับ18แต้ม8รีบาวด์ฟิลโก 44.4% ครับเจมส์ฮาร์เดน16แต้ม7รีบาวด์6แอสซิสต์ฟิลโก 31.2% เท่านั้นครับยิง3คะแนนยิง6เข้าแค่1 16.7% แค่นั้นเองคือใครก็ตามเนี่ยที่ชมเกมวันนี้เนี่ยโดยเฉพาะแฟนๆฮิวสันร็อกเกตส์เองเนี่ยโอ้โหยิ่งดูแล้วคงสลดใจคงแบบโอ้โหเสียใจมากมากเลยเจมส์ฮาร์เดนไม่มีใจเลยครับไม่แน่คือทุกอย่างของทีมเนี่ยมันดูสเปะสปะโดยเฉพาะเกมที่เจอกับ LA Lakers ที่ผ่านมาทั้ง2เกมนี้เนี่ยครับโอ้โหโดนอัดแบบเละเทะไปเลยเนี่ยสภาพจิตใจก็ดูแย่เหมือนเล่นให้มันผ่านๆไปเนี่ยแหละครับและมากไปกว่านั้นครับหลังจบเกมนี้ยิ่งแล้วใหญ่เลยครับเจมส์ฮาร์เดนเนี่ยมาให้สัมภาษณ์กับสื่อนะครับขึ้นมาถึงปุ๊บเค้าก็บอกเลยว่าเค้ารักเมืองนี้นะและเค้าก็ทําทุกอย่างเต็มที่แล้วแต่เค้าก็ยังมองไม่ออกว่าไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นตอนนี้เนี่ยจะแก้ไขยังไงมันไม่มีทางออกแล้วจริงๆหรือเปล่าอะไรอย่างงี้ครับแล้วสุดท้ายก็ขอบคุณสื่อแล้วก็เดินออกไปเลยครับนี่คือการที่แสดงให้เห็นเลยว่าตัวเค้าเนี่ยแทบจะไม่มีใจแล้วอยากจะเทรดออกไปจากทีมจริงๆครับแล้วเพื่อนๆเชื่อมั้ยครับว่าไม่ใช่ว่าไม่มีการคุยนะครับตอนนี้เนี่ยตลอดเวลาที่เค้ากําลังทําการแข่งขันเนี่ยพวกเรานั่งดูกันอยู่เนี่ยทั้งทีม Houston Rockets เองเนี่ยเค้าก็มีการพูดคุยครับเกี่ยวกับการเทรดของ James Harden เพียงแต่ว่าข้อตกลงเนี่ยมันยังสรุปไม่ได้ครับแต่พอมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ครับบรรยากาศภายในทีมมันเละเทะแบบนี้เนี่ยสภาพจิตใจแต่ละเกมที่มันผ่านไปเนี่ยเหมือนต่างคนต่างเล่นอ่ะส่งไปให้เล่นให้มันจบๆกันไปเกมนึงแบบนี้เนี่ยวัฒนธรรมในทีมเนี่ยมันจะแย่ลงนะครับดังนั้นในอนาคตเนี่ยคิดว่าในอนาคตอันใกล้ด้วยก่อนที่เส้นตายการเทรดจะถึงครับวันที่25มีนาคมเนี่ยมันน่าจะต้องมีการเทรดของเจมส์ฮาร์เดนเกิดขึ้นครับเรามารอชมกันนะครับเพราะว่าถ้าสุดท้ายแล้วดีลมันเนี่ยมันไม่ได้แย่มากขนาดนั้นเนี่ยดีไม่ดีผู้บริหารของทีมเนี่ยเขาก็อาจจะต้องตกลงแล้วถ้าเกิดปล่อยไว้นานไปกว่านี้เนี่ยโอ้โหแย่แน่นอนครับและเกมหน้าพวกเขาจะต้องเดินทางไปเยือนแซนอันโตนิโอสเปอร์นะครับวันศุกร์นี้นะครับ 7:30 เป็นศึกร่วมรัฐเท็กซัสครับในส่วนของ LA Lakers ก่อนเริ่มเกมวันนี้ค่ะมาคิฟมอริสเนี่ยก็โดนทางลีกปรับเหมือนกันแต่หนักกว่าคาสินเยอะเลยค่ะโดนไปถึง 35,000 เหรียญหรือประมาณ 1,500,000 บาทข้อหาค่ะคือเป็นคนไปหาเรื่องก่อนแล้วก็ยังตามไปเอาเรื่องไม่จบไม่สิ้นเปิดเกมมาวันนี้ค่ะ LA Lakers ก็ค่อยๆเดินหน้าถล่ม Houston Rockets จบควอเตอร์แรกเนี่ยนำห่างไปถึง21คะแนนนะคะบางช่วงเนี่ยนำห่างไปถึง30คะแนนด้วยซ้ำคู่หูของทีมค่ะอย่างแอนโทนีเดวิสกับรูบอนเจมส์วันนี้โอ้โหเล่นง่ายเหลือเกินนะคะไม่ว่าจะเป็นวงในค่ะการลุยเข้าไปทำแต้มการทำแต้มระยะกลางหรือ3คะแนนค่ะวันนี้เหมือนมาสอนเชิงและแสดงให้เห็นถึงความร้ายกาจของพวกเขาทั้งคู่แอนโทนีเดวิสวันนี้นะคะบล็อกไปถึง5ครั้งตัวจริงทั้ง5คนของ LA Lakers ค่ะลงสนามไม่ถึง30นาทีก็ดีนะคะได้พักแต่เนิ่นๆเตรียมตัวสำหรับการแข่งขันแบบ2เกมติดในวันพรุ่งนี้ตัวสำรองวันนี้ก็ทำได้ดีค่ะไม่ว่าจะเป็นอเล็กซ์คารุโซ่มอนเทรซ์แฮร์โรคลาร์คูสมาเทเรนฮอร์ตันทักเกอร์ทุกคนเล่นแบบไม่มีความกดดันใดๆเลยนะคะสนุกสนานกันมากค่ะสำหรับเกมวันนี้จบเกมค่ะเดินหน้าถล่มฮิวสันร็อกเก็ตส์เละเลยค่ะผลงานของผู้เล่นในทีมวันนี้รูบอนเจมส์26แต้ม8รีบาวด์5แอสซิสต์ฟิลโก้ 50% แอนโทนีเดวิส19แต้ม10รีบาวด์5บล็อกค่ะเป็นจัปโปจัปโปนะคะฟิลโก้ 87.5% จบเกม LA Lakers เดินหน้าถล่มฮิวสันร็อกเก็ตส์117-100ไฮไลท์ของเกมวันนี้นะครับกลายเป็นจังหวะที่รูบอนเจมส์เนี่ยเขายิง3คะแนนมุมข้างครับจังหวะควอเตอร์ที่2เนี่ยมุม180องศาหน้าม้านั่งสำรองของทีมตัวเองเนี่ยครับพอยิงลงเสร็จไปปุ๊บเนี่ยหันหลังกลับไปเลยครับคือรู้ว่าลงแน่นอนแบบสเตฟเฟนเคอร์รี่เลยลูกนี้มีใครๆคิดว่าเอ้ยนี่สเตฟเฟนเคอร์รี่ยิงหรือเปล่าแต่ไม่ใช่ครับนี่คือรูบอนเจมส์ครับหลังจากจบเกมเนี่ยได้มีการพูดถึงจังหวะนี้ครับรูบอนเจมส์เขาก็ได้เล่าบอกว่าในช่วงที่เบรกเนี่ยเขาก็ได้บอกกับเพื่อนร่วมทีมลอยๆครับเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะยิง3คะแนนแล้วหันหลังเลยมันจะซวบเลยพอได้ยินเท่านั้นเนี่ยเดนิสโรเดอร์บอกว่าทำไม่ได้หรอก100เหรียญเลยทำไม่ได้หรอกปรากฏว่าเลบรอนเจมส์เนี่ยจัดให้เลยครับพอยิงลงเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาบอกว่าไม่ได้จับมือเช็คแฮนด์นะว่าลูกนี้เดิมพันกัน100เหรียญเขาไม่ได้ทันจับมือแต่พอยิงลงเสร็จไปปุ๊บเพื่อนๆสังเกตนะครับแบบสเตฟเฟนคอรีเลยนะครับพอยิงลงไปปุ๊บเนี่ยหันหน้าไปมองกับเดนิสโชเดอร์แบบนี้เลยบอกว่าเป็นไงทำได้แล้วนะไม่รู้ว่าหลังจากจบเกมนี่จ่าย100เหรียญกันหรือเปล่านะเนี่ยจังหวะนี้ เป็นยังไงคะเนี่ยเล่นกับเบอร์1ของโลกก็แบบนี้แหละค่ะและในเกมวันนี้ก็มีข่าวมาว่าแอนโทนีเดวิสเนี่ยมีอาการเจ็บที่นิ้วเท้านิดนึงนะคะไม่แน่ใจว่าเกมวันพรุ่งนี้ที่จะต้องเจอกับ OKC Thunder 8:00 น.เนี่ยจะลงไหวไหมติ
ติดตามชมกันค่ะเราไปต่อกันที่เกมที่บุคลินเนสเปิดบ้านรับการไปเยือนของเดวอนาเกสสำหรับเกมคู่นี้นะเป็นอีกหนึ่งเกมครับที่แฟนๆหลายๆคนเนี่ยจับตามองดูอยู่ครับแล้วก็เป็นเกมที่4ติดต่อกันแล้วครับที่ไม่มีไคเรียร์วิ่งครับในเกมวันนี้สตีฟเนสเนี่ยจะต้องปรับเปลี่ยนครับเอาบรูซบราวน์เนี่ยที่ในเกมก่อนหน้านี้เนี่ยลงสนามแค่5นาทีเท่านั้นนะครับกลับมาเป็นตัวจริงครับแล้วก็เอาคาริสเลเวิร์ดเนี่ยไปเป็นบทบาทสำรองอีกครั้งนึงก่อนที่จะเริ่มฤดูกาลนี้เนี่ยนะครับสตีฟเนสพอเขาเข้ามารับหน้าที่เป็นหัวหน้าโค้ชคนใหม่ของบรูคลินเนสเนี่ยโอ้โหหลายๆคนก็พูดเลยครับโอ้งานของสตีฟเนสเนี่ยมันน่าจะง่ายมากๆเลยมีทั้ง KD มีทั้งไคลรีแบบนี้แล้วเป็นยังไงครับไปๆมาๆเนี่ยโอ้โหปวดหัวตั้งแต่ต้นฤดูกาลเลยครับซุปเปอร์สตาร์นี่ไม่ใช่ง่ายนะคะคือหลายๆเกมเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนมากมายเลยครับหลังจากที่สเปนเซอร์ดินวิดดี้บาดเจ็บเนี่ยโอ้โหทุกอย่างของสตีฟเนสเนี่ยเหนื่อยมากๆเดี๋ยวก็เปลี่ยนตัวนี้เอาไปเป็นสำรองลองมาเป็นตัวจริงสลับกันไปมาครับตอนนี้นี่ยังไม่นิ่งเลยนะครับว่า5ตัวแรกที่แบบนิ่งๆเนี่ยยังมองไม่ออกเลยว่าจะเป็นใครเพราะว่าเดี๋ยวคนนี้ก็เจ็บเดี๋ยวคนนี้ก็ติดโควิด -19 เดี๋ยวคนนี้ก็บาดเจ็บหนักเก็บลงไม่ได้ทั้งฤดูกาลแต่ไม่เป็นไรครับวันนี้พวกเขาก็ต่อสู้ต่อไปครับแล้วก็ต้องชื่นชมบรูซบราวน์นะครับที่กลับมาเป็นตัวจริงอีกครั้งนึงเนี่ยเขาก็ทำผลงานได้ดีวันนี้ช่วยทำแต้มได้อย่างดีไม่น่าเชื่อเลยจริงโดยเฉพาะช่วงยากๆช่วงบีบๆเนี่ยได้เขามาช่วยเสริมให้กับ KD เนี่ยไม่น่าเชื่อเลยและเท่านั้นไม่พอนะครับยังต้องชื่นชมเจฟกรีนยังต้องชื่นชมแจเร็ตอาเลนครับวันนี้ทั้ง2คนเนี่ย บทบาทในการทำแต้มเนี่ยอาจจะไม่ได้เยอะมากมายแต่การเล่นเกมรับการรีบาวการป้องกันนิโคลาโยคิชเนี่ยโอ้โหมันยากจริงๆเพราะว่าคนนี้เนี่ยเหมือนตัวใหญ่จริงๆนะครับคือรูปร่างเซนเตอร์ของเขาเนี่ยคือจะเป็นคนที่ลักษณะแบบไม่ได้รวดเร็วไม่ได้หนักหน่วงแต่ฟุตเวิร์คสเต็ปขานี่ไม่น่าเชื่อจริงๆโยคิชนี่คือแบบว่ามีทั้งหลอกมีทั้งวางมือนิ่มๆเนี่ยเรียกว่าวันนี้เนี่ยจาเรตอาเลนเนี่ยปวดหัวแทนเลยเห็นแล้วสงสารเหมือนกันครับแต่เขาก็ต่อสู้ได้ดีรวมไปถึงโจแฮร์ริสด้วยนะครับวันนี้เนี่ยเขาก็ทำบทบาทของตัวเองได้ดีนั่นคือการยิง3คะแนนพอโจแฮร์ริสสามารถยิงได้เนี่ยมันก็ช่วยให้เกมของบรูคลินเนสเนี่ยมันมีมิติที่มากขึ้นแต่สตอรี่ของวันนี้เนี่ยต้องไงก็ต้องยกให้กับ2คนนี้ครับนั่นคือคาริสเลเวิร์ดกับเควินดูแรนต์คาริสเลเวิร์ดเนี่ยแสดงให้ทุกคนเห็นอีกครั้งนึงนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นบทบาทตัวจริงบทบาทสำรองจะให้ลงกี่นาทีจะให้เล่นแบบไหนเนี่ยเขาจัดให้ได้หมดเลยครับสตีฟแนชนี่ถือว่าโชคดีมากๆนะครับที่มีคาริสเลเวิร์ดในทีมผู้เล่นแบบนี้เนี่ยเป็นที่ต้องการของทุกทีมจริงๆครับเขายิงระยะกลางก็ได้ยิง3คะแนนก็ได้วันนี้เนี่ยทั้งลุยทั้งข้ามทั้งส่งให้เพื่อนรีบาวด์คือช่วยทุกอย่างจริงในฐานะบทบาทตัวสำรองเนี่ยโลมานี่เป็นตัวทีเด็ดเลยแต่ที่สุดยอดจริงๆนี่ต้องยกให้กับเควินดูแรนครับแม้ว่าวันนี้เนี่ยคู่หูของเขาเนี่ยยังหาเงาไม่เจอก็ตามเนี่ยนะครับแต่เขาก็ลุยทะลวงทุกอย่างครับวันนี้เนี่ยเป็นทุกอย่างให้กับทีมจริงๆไม่ว่าจะเป็นการทำแต้มทุกระยะแสดงให้ทุกคนเห็นเลยว่าเขาคือเควินดูแรนนะนี่คือกลับมาแล้วจริงๆครับการเล่นที่มีประสิทธิภาพนะครับการยิงระยะกลางการสร้างจังหวะของตัวเองเนี่ยยิง3คะแนนเมื่อไหร่ก็ยิงลงคือต้องการเมื่อไหร่ก็ทำให้กับทีมได้ทุกอย่างครับและไม่ใช่แค่การทำแต้มนะครับวันนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นการรีบาวด์การสร้างเพลย์ให้กับเพื่อนเนี่ยวันนี้ขาดแค่รีบาวด์เดียวเนี่ยเป็นทริปเปิลดับเบิลนะครับเสียดายแทนจริงๆแต่ไม่เป็นไรครับการเล่นของเขานี่มันสุดยอดอยู่แล้วทั้ง2ทีมเนี่ยต่อสู้กันได้ดีนะครับโดยเฉพาะในช่วงครึ่งหลังในช่วงครึ่งแรกเนี่ยบรูคลินเนสเนี่ยแย่จริงสเปะสปะมากเสียแต้มไปถึง70แต้มถือว่าเป็นอีกจุดนึงครับที่ต้องแก้ไขอย่างด่วนนั่นคือเกมรับแต่พอเข้าสู่ครึ่งหลังเนี่ยเหมือนหนังคนละม้วนอีกแล้วฮะเหมือนคนละทีมเลยบรูคลินเนสเนี่ยรันเป็นชุดเลยนะครับ20-4แป๊บเดียวครับจากที่ตามห่างๆเนี่ยจบควอเตอร์3เนี่ยเสมอกันเลย90-90เข้าสู่ควอเตอร์4เนี่ยทั้ง2ทีมบีกันแบบสนุกมากๆครับและเป็นใครไปไม่ได้ครับเป็นเควินดูแรนต์เนี่ยครับเข้ามาเทคโอเวอร์เกมครับโดยเฉพาะ2เพลย์สุดท้ายจริงๆครับยิงระยะกลางเสร็จยิง3คะแนนตอกตะปูปิดฝาโรงเนี่ยแหละครับโอ้โหสับทีเด็ดจริงๆครับจังหวะนี้และเขาก็พาทีมเอาชนะไปได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆครับวันนี้เนี่ยผลงานของทีมในวันนี้เนี่ยนะครับเควินดูแรนต์ครับ34แต้ม9รีบาวด์13แอสซิสต์ครับเป็นดับเบิ้ลเลยนะฮะฟิลโก 66.7% ครับโอ้โหประสิทธิภาพสูงมากๆ3คะแนนยิง7เข้า4ครับนี่ก็สุดๆ 57.1 คาริสเลเวิร์ดครับ20แต้ม5รีบาวด์6แอสซิสต์สำรองทีเด็ดจริงๆฟิลโก 53.3% ครับเกมวันนี้เนี่ยไม่รู้ว่าไคเรียร์วิ่งเนี่ยตอนนี้เนี่ยเขาอยู่ที่ไหนก็ตามเนี่ยนะครับถ้าเกิดเขาได้ชมเกมนี้เนี่ยเขาจะรู้สึกอะไรบ้างมั้ยครับเพราะว่าทุกคนในทีมเนี่ยโอ้โหวันนี้ต่อสู้ร่วมกันต่อสู้เพื่อเอาชนะเดนเวอร์นักเกตส์เนี่ยวันนี้เหนื่อยมากๆนะครับถ้าเกิดเขาเห็นเนี่ยแล้วรู้สึกอะไรบางอย่างเนี่ยก็กลับมาอธิบายสักทีเพราะว่าแฟนๆอย่างพวกเราก็รอฟังคำอธิบายของเขาอยู่ครับแต่เกมวันนี้ของ KD เนี่ยต้องชื่นชมมากๆนะครับการทำระดับ30กว่าแต้มแบบนี้เนี่ยทำให้เขาก้าวข้ามมาทั้ง3คนเลยครับในเกมเดียววันนี้เนี่ยก้าวข้ามทั้งเอลจินเบเลอร์เดเวนเวดแล้วก็เอเดรียนแดนลีย์ครับทำให้เควินดูแรนต์ในตอนนี้เนี่ยก้าวขึ้นมาเป็นผู้เล่นอันดับที่28นะครับในประวัติศาสตร์ของ NBA ในฐานะการทำแต้มมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของทีมครับ
อันดับที่28แล้วนะครับแต่ยังคงเดินหน้าต่อไปเรื่อยๆครับเชื่อว่าอีกไม่นานครับเดี๋ยวก็แซงต่อไปเรื่อยๆแซงต่อไปเรื่อยๆนี่คือความสุดยอดของ KD เท่านั้นยังไม่พอนะครับการทับแต้มระดับ34แต้มในวันนี้เลยทำให้ KD เนี่ยสามารถทำอย่างน้อยนะครับ25แต้มเป็นเกมที่7แล้วนะครับติดต่อกันเทียบเท่ากับสเตฟานมาร์บารีครับในยุคปี2000ของทีมครับเป็นรองแค่เบอร์นาร์ดคิงครับในยุค70ที่สามารถทำได้8เกมครับอย่างน้อย25แต้มเดี๋ยวเรามาชมกันครับว่าในเกมถัดไปเนี่ย KD จะเทียบเท่าเบอร์นาร์ดคิงได้หรือเปล่าแต่ในจำนวน7เกมที่ผ่านมาเนี่ยนะที่บอกว่าอย่างน้อย25แต้มเนี่ย KD ทำอย่างน้อย28นะครับ7เกมเนี่ยไม่ใช่แค่อย่างน้อย25นี่คืออย่างน้อย28แต้มนะครับ7เกมรวดไม่เคยมีใครของบรูคลินเนสสามารถทำได้แบบนี้มาก่อนนี่คือความสุดยอดของ KD ครับปัญหาของทีมในตอนนี้เนี่ยนั่นคือการเล่นเกมรับกับการเทิร์นโอเวอร์ที่ยังค่อนข้างเยอะอยู่ครับ2จุดนี้เนี่ยต้องรีบทำการแก้ไขพรุ่งนี้จะเป็นการแข่งขันแบบ2วันติดนะครับของทีมเจอกับทีมร่วมเมืองอย่างนิวยอร์กนิกส์ครับเป็นศึกดาร์บี้แมตช์ครับไม่ใช่ปัญหาในการเดินทางนะครับเพราะว่าห่างกันประมาณสัก 15-20 นาทีเท่านั้นแต่สิ่งที่พวกเราต้องจับตาชมก็คือเควินดูแรนต์เนี่ยเขาจะตัดสินใจยังไงครับจะลงทำการแข่งขันหรือเปล่าเดี๋ยวต้องดูทีมจะเอายังไงเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยเพิ่งกลับมาจากการบาดเจ็บหนักนะครับเอ็นร้อยหวายที่เท้าขวาฉีกเขายังไม่ได้ลงทำการแข่งขันแบบ2วันติดเลยนะครับช่วงต้นฤดูกาลเนี่ยก็เบรกเดี๋ยวเรามารอชมครับเพราะว่าตอนนี้สภาพของเขาเนี่ยเข้าทีมากๆการยิงการข้ามต่างๆเนี่ยเรามารอชมกันว่าเขาจะตัดสินใจยังไงเพราะก่อนหน้านี้3เกมเนี่ยเขาก็ได้เบรกไปแล้วฮะเนื่องจากอยู่ในโควิดโปรโตคอลของ NBA พักไปเลยยาวๆ3เกมแต่อันนี้คือการแข่งแบบ2วันเรามารอชมการตัดสินใจของเขานะครับเพราะว่าตอนนี้สตีฟแนชเนี่ยก็ยังรอคำตอบจาก KD เนี่ยแหละครับในส่วนของเดนเวอร์นักเกตส์วันนี้พวกเขาจะไม่มีแกรี่แฮร์ริสเนื่องจากเหตุผลส่วนตัวค่ะช่วงนี้นะคะมีแน่นักกีฬาในลีกเนี่ยมีเหตุผลส่วนตัวกันเยอะจังเลยค่ะและก็จะไม่มีไมเคิลพอยเตอร์จูเนียร์ค่ะเนื่องจากยังคงอยู่ในโควิด-19 โปรโตคอลทางทีมเนี่ยเลยตัดสินใจให้โบโบขึ้นเป็นผู้เล่น5ตัวแรกและครั้งนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตการเล่นของเขาเลยทีเดียวเปิดเกมมาเนี่ยก็เป็นเดนเวอร์นักเกตส์ที่ทำได้ดีกว่าทั้งเกมลุกแล้วก็เกมรับประกอบกับทำบูลินเนสเนี่ยค่ะมีการเทิร์นโอเวอร์เยอะแล้วก็พลาดเยอะด้วยค่ะในช่วงแรกเนี่ยพวกเขาออกตัวนำไปก่อนจนจบครึ่งแรกเนี่ยออกนำห่างถึง16คะแนนตัวหลักทั้ง3คนของทีมเนี่ยค่ะอย่างนิโคลาโยคิชิมาลเมอรี่แล้วก็วิลบาร์ตันเนี่ยก็ทำได้ดีโดยเฉพาะวิลบาร์ตันค่ะวันนี้ยิง3คะแนนเข้ามือมากๆยิง8เข้า6ถือเป็น 75% เลยนะคะชิมาลเมอรี่วันนี้ถึงแม้ว่าฟิลโกเนี่ยจะไม่ค่อยดีเขาก็เสริมทีมโอเคนะคะแต่ยังไม่พอค่ะยังคงจะต้องดีไปกว่านี้ค่ะช่วยเสริมนิโคลาโยคิชให้ดีกว่านี้ในส่วนของนิโคลาโยคิชเนี่ยก็ยังคงมีผลงานที่ดีอย่างต่อเนื่องทั้งการทำแต้มการแอสซิสต์แถมวันนี้ยังขโมยมากถึง7ครั้งค่ะเรียกว่าช่วยปัดช่วยเขี่ยช่วยป้องกันให้กับทีมโดยตลอดแต่สุดท้ายเนี่ยพวกเขามาเจอพายุการทำแต้มของเควินดูแรนต์ในช่วงท้ายเกมค่ะมิเน่โอ้โหซัดกันนัวเลยนะคะการต่อสู้ระหว่างเควินดูแรนต์กับนิโคลาโยคิชเนี่ยมันจริงๆแต่แล้วค่ะเดนเวอร์นักเกตส์ก็ไม่ไหวจริงๆค่ะเจอความยอดเยี่ยมของเควินดูแรนต์ทำให้เขาพ่ายไปนะคะผลงานของผู้เล่นในทีมวันนี้นิโคลาโยคิช23แต้ม8รีบาวด์11แอสซิสต์ฟิลโก 47.1% วิลบาร์ตัน22แต้ม2รีบาวด์3คะแนนเนี่ย 75% ค่ะยิง8เข้า6ช่วยเต็มที่แล้วจริงๆจบเกมบรูคลินเนสกลับมาเอาชนะเดนเวอร์นักเกตส์ได้ค่ะหลังจากที่ตามกว่า18แต้มในบางช่วงเนี่ย122ต่อ116เป็นอีกเกมค่ะที่พวกเขาพลาดไปอย่างไม่น่าเชื่อขนาดนำมาอย่างเยอะๆนะคะในฤดูกาลนี้ต้องยอมรับจริงๆว่าเดนเวอร์นักเกตส์เนี่ยยังเล่นได้ไม่ประทับใจแฟนๆเหมือนฤดูกาลที่ผ่านมารอชมกันต่อไปค่ะถ้าหากว่าไมเคิลพอร์เตอร์จูเนียร์กลับมาแล้วเนี่ยทีมจะมีผลงานที่ดีกว่านี้มั้ยและเกมหน้าค่ะพวกเขาจะต้องเจอกับ Golden State Warriors วันศุกร์ 10:00 นเรามาปิดท้ายกันที่ Golden State Warriors เปิดบ้านรับการมาเยือนของ Indiana Pacers สำหรับเกมวันนี้ของ Golden State Warriors เนี่ยนะพวกเขาจะไม่มี Eric Pascal ครับเนื่องจากเจ้าตัวเนี่ยต้องเข้าสู่โควิดโปรโตคอลของ NBA นะครับแต่ไม่ได้มีรายงานนะครับว่าตัวเขาเนี่ยมีผลตรวจไวรัสเป็นบวกหรือเปล่าอันนี้คือเหมือนเป็นการเฝ้าระวังเบื้องต้นเนี่ยนะครับเปิดเกมมาวันนี้เนี่ยต้องถือว่าทาง Golden State Warriors เนี่ยทำได้ค่อนข้างดีมากครับนำโดย Stephen Curry ครับจากเกมที่ผ่านมาเนี่ยเขามีการยิงที่ค่อนข้างย่ำแย่มากๆนะครับยิง16เข้าแค่2เนี่ยถือว่าแย่ที่สุดในชีวิตการเล่นของตัวเองเนี่ยวันนี้ก็ดีขึ้นมาหน่อยครับแต่การเล่นของเขาเนี่ยมันดูยากจริงๆนะครับผู้เล่นของทีม Pacers เนี่ยเหมือนสิงสถิตอยู่ในร่างของ Curry ครับไปไหนไปด้วยตามไปด้วยตลอดครับไม่มีปล่อยให้ว่างเลยเพราะเขาไม่ต้องการให้เกมของ Curry เนี่ยมันติดเครื่องถ้าเกิด Curry ติดเครื่องเมื่อไหร่เนี่ยงานเข้าสำหรับ Pacers ทันทีในส่วนของคนอื่นๆเนี่ยครับอย่าง Andrew Wiggins เนี่ยก็ถือว่าเขามีผลงานที่ดีต่อเนื่องครับไม่ว่าจะเป็นเกมรับเกมรุกการยิง3คะแนนก็เข้าที่มากขึ้นเรื่อยๆเกมรับวันนี้ก็บล็อกไปถึง5ครั้งเลยครับถือว่ามากสุดในชีวิตการเล่นของตัวเองเลยนะครับและมากไปกว่านั้นเนี่ยตัวของเขาเนี่ยถือว่าเป็นครั้งแรกนะครับในช่วง2เกมเนี่ยที่สามารถทำอย่างน้อยนะครับบล็อก3ครั้งเนี่ยเกมวันนี้5เกมก่อนหน้านี้3
เป็นครั้งแรกในที่2เกมติดเนี่ยมีอย่างน้อย3บล็อกแบบนี้ถือว่าเป็นของหายากจริงๆครับในส่วนของเคลลี่อูเบรครับวันนี้ก็ถือว่ามาจริงๆนะครับน่าเสียดายที่เกมของ Golden State Warriors ในช่วงครึ่งหลังเนี่ยหายไปเพราะว่าวันนี้เนี่ยเคลลี่อูเบรยิง3คะแนนลงไปถึง3ลูกครับค่อยๆมาขึ้นเรื่อยๆครับถ้าเกิดเคลลี่อูเบรเนี่ยทำแบบนี้ได้อย่างต่อเนื่องเนี่ยนะครับเกมของ Warriors เนี่ยจะต้องดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆครับในขณะที่ Draymond Green เนี่ยนะครับการเล่นของเขาเนี่ยถือว่าเป็นทุกอย่างให้กับทีมจริงครับสร้างความไหลลื่นให้กับ Golden State Warriors ไม่ใช่เป็นการรีบาวด์การเปิดเกมเร็วการรันเพลย์ต่างๆเนี่ย Draymond Green เนี่ยทำดีขึ้นเรื่อยๆเข้าที่มากขึ้นเรื่อยๆครับเสียดายนิดนึงครับวันนี้คือดราฟอันดับ2อย่าง James Wiseman เนี่ยวันนี้มีปัญหาการฟาวล์นิดนึงเขาต้องแก้ไขในเรื่องปัญหาการฟาวล์ครับแต่ก็พูดยากวันนี้เจอวงในแบบเป็นเน้นๆแน่นๆจริงๆครับทั้ง2คนแล้วมันจะเป็น Miles Turner หรือจะเป็นอย่างโดเมนทัสซาโบนิสเนี่ย2คนนี้ถือว่าเป็นระดับมีประสบการณ์ค่อนข้างเยอะในลีกมากๆครับ James Wiseman วันนี้ยากมากๆพอเขาเจอปัญหาการฟาวล์แบบนี้เนี่ยทาง Steve Kerr ก็ต้องเอาออกไปนั่งเบรกก่อนเกมของ Wiseman วันนี้ก็เลยไม่ค่อยต่อเนื่องไม่ค่อยไหลลื่นครับทีนี้หันไปมองในทัพสำรองของ Warrior บ้างครับในยามที่พวกเขาไม่มี Eric Pascal แบบนี้เนี่ยมันเลยทำให้เกมของทัพสำรองของ Warrior เนี่ยค่อนข้างติดขัดไม่ค่อยมีไฟไม่ค่อยมีคนกระตุ้นครับมีเพียง Damian Lee คนเดียวครับน้องเขยของ Stephen Curry ที่พอทำแต้มประคองให้กับทีมได้ในช่วงควอเตอร์แรกเนี่ยพวกเขาออกนำไปก่อนนะฮะแต่พอเข้าสู่ควอเตอร์ที่2ปุ๊บเนี่ยทาง Warrior เอา Stephen Curry ไปนั่งพักในช่วงที่ Curry นั่งพักแล้วต้องเอาสำรองลงมาเนี่ยแหละครับปัญหาเกิดขึ้นเลยครับเจอ Pacers เนี่ยรันเป็นชุดเลยครับ15-7จากเกมที่นำอยู่ดีๆเนี่ยครับกลายไปเป็นเสมอแล้วก็สูสีบูบี้กันไปเรื่อยๆเลยครับจนกระทั่งเข้าสู่ช่วงครึ่งหลังเนี่ยทาง Pacers เนี่ยไม่ปล่อยให้มีปรากฏการณ์ของ Stephen Curry กลับมาได้แล้วครับพวกเขาเดินหน้าบี้ Curry ไปเรื่อยๆแล้วก็ทำแต้มอัด Warrior ไปเรื่อยๆสุดท้ายเอาชนะไปได้ครับผลงานของทีมในวันนี้เนี่ยนะครับ Andrew Wiggins ครับ22แต้ม7รีบาวด์3แอสซิสต์ Field Goal 41.2% Stephen Curry ครับ20แต้ม4รีบาวด์2แอสซิสต์ Field Goal 41.2% ครับ3คะแนนวันนี้ยิงลงไป3ลูกเลยนะครับเนี่ย 37.5% ครับเกมวันนี้ถือว่าน่าเสียดายมากๆครับสำหรับ Golden State Warriors เนื่องจากพวกเขาเนี่ยออกตัวได้ดีมากๆออกนำไปก่อนเลยครับแต่พอเข้าสู่ครึ่งหลังเนี่ยโอ้โหเกมบุกของพวกเขาเนี่ยตื้อไปเลยช่วงครึ่งหลังทำได้แค่38แต้มเท่านั้นมันน้อยเกินไปครับสิ่งนี้ไม่สามารถที่จะชนะ Pacer ได้ถ้าเกิดมองลึกลงไปอีกเนี่ยนะครับแต้มวงในของ Pacer วันนี้เนี่ยเขาทำได้แบบดีกว่า Warrior แบบชัดเจนมากๆครับ56-34วันนี้เจอ Miles Turner เจอ Domantas Sabonis เนี่ยอาจเป็นชุดเลยครับวงในเก็บใต้แป้นเก็บแต้มสบายๆวันนี้นี่ถือว่าพวกเขาเนี่ยยิง3คะแนนไม่ดีแต่มีวงในที่ดีกว่า Warrior เยอะมากๆครับในส่วนของ Steve Kerr เนี่ยเขาก็ออกมายอมรับเพราะว่าเขาจะต้องทำงานให้ดีกว่านี้เขาจะต้องแก้เกมให้กับ Stephen Curry ให้ได้เพราะว่าตอนนี้เนี่ยแต่ละทีมที่เจอกับ Curry ปุ๊บเนี่ยเขาจะใช้การเล่นประกบแบบตามสนิทเลยครับทางบ้านเขาจะใช้คำว่า Box and One ก็คือ Box นี่คือยืนเป็นสี่เหลี่ยมอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมข้างหน้านี่ครับบริเวณเส้นโทษ2คนแล้วก็บริเวณใต้แป้นอีก2คนเป็นกรอบเป็นเหมือนกล่องและอีกคนนึงนี่คือตาม Curry ไปเลยไม่ว่าจะไปไหนถ้าเกิดมีโอกาสลุม2ก็ลุมได้ทันทีนี่คือสิ่งที่ทุกทีมที่เจอกับ Curry เจอกับ Golden State Warriors เนี่ยก็ทำใส่ซึ่งในจุดนี้ Steve Kerr เนี่ยเป็นการบ้านเลยนะครับเขาต้องแก้เกมทีนี้พอพูดถึง Stephen Curry ครับในการที่เจอกับ Pacer ในวันนี้เนี่ยขอพูดถึงตำนานของ Pacer คนนึงครับนั่นคือ Reggie Miller นี่คือจอมแม่นในวงการของ NBA คนนึงเลยนะครับทีนี้อยากจะให้เพื่อนๆดูภาพนี้ครับในภาพนี้เนี่ยเปรียบเทียบกันเห็นชัดเจนเลยว่า Reggie Miller เนี่ยคืออันดับ2ตลอดการในการยิง3คะแนนลงนะครับเขายิงลงทั้งหมด 2,560 ลูกในขณะที่ Stephen Curry เนี่ยยิงลง 2,537 ลูกแต่เพื่อนๆดูเกมการลงสนามดีๆครับเกมที่709เท่านั้นนะครับในเกมวันนี้ของ Stephen Curry ถ้าเกิดเทียบกับ Reggie Miller ในการที่เขาลงสนาม709เกมเท่ากันเนี่ย Reggie Miller เพิ่งยิงได้ 1,124 ลูกเท่านั้นเองห่างกันเกินครึ่งอีกนะครับนี่คือความแตกต่างความแม่นของทั้ง2คนหลายคนบอกเอาแน่นอนในปัจจุบันนี้เนี่ยโอ้โหการยิง3คะแนนนี่มันเป็นเรื่องหลักจริงๆในปัจจุบันแต่เพื่อนๆดูครับดูเปอร์เซ็นต์ครับเปอร์เซ็นต์ในการยิง3คะแนนแม้ว่า Stephen Curry เนี่ยจะมีการพยายามยิง3คะแนนที่มากกว่าเป็นกระบุงเป็นหลายๆเท่าเลยก็ตามเนี่ยแต่เปอร์เซ็นต์ของเขานี่คือ 43% เลยนะครับในขณะที่ Reggie Miller เนี่ยแม้ว่าพยายามยิงจะน้อยกว่าโอเคยิงลงก็ต้องน้อยกว่าแต่เปอร์เซ็นต์ของเขานี่ไม่ถึง 40% นี่คือความแม่นทำไม Stephen Curry นี่เขาถึงเป็นว่าที่นะครับอันดับ1ตลอดการของ NBA แน่นอนครับตอนนี้เนี่ยเหลืออีกประมาณ23ลูกเท่านั้นครับเขาก็จะแซง Reggie Miller ขึ้นมาเป็นอันดับ2ตลอดการแล้วก็เหลือแค่ Ray Allen ครับคนเดียวครับอันดับ1ซึ่งอีกไม่นานครับเชื่อว่าไม่น่าเกิน2ฤดูกาลข้างหน้าเนี่ย Stephen Curry นี่แซงแน่นอนนี่คือความแม่นครับเปรียบเทียบกันให้เห็นเลยในจำนวน709เกมที่แกซัดไป 2,537 ลูกห่างกันเป็นเท่าๆเลยครับกว่าที่ Reggie Miller จะยิงได้ถึง 2,560 ลูกนี่เขาลงไปเป็นพันๆเกมเหมือนกันนะครับ
ับนี่คือความแตกต่างและถ้าเกิดเพื่อนๆติดตามชมเกมในวันนี้เนี่ยครับจะเห็นเลยว่าข้างสนามเนี่ยมีเคลย์ทอมสันมานั่งอยู่ครับเป็นให้กำลังใจเพื่อนๆครับที่ทำการแข่งขันอยู่เขาหลังจากที่ทำการผ่าตัดเอ็นร้อยหวายที่เท้าขวาฉีกนี่นะครับเขาก็มาเริ่มทำการฟื้นฟูให้อยู่ในทีมเนี่ยแหละครับแต่ตอนนี้ไม่ได้อยู่ในจุดที่จะเดินทางร่วมไปกับทีมนะครับถ้าเกิดสมมติว่าวอริเออร์เนี่ยเดินทางเป็นทีมเยือนเรามาติดตามชมกันต่อครับว่าในเกมถัดไปเนี่ยพวกเขาจะเป็นยังไงเดี๋ยวจะต้องเดินทางไปเยือนเดนเวอร์นักเก็ตครับนี่ก็ของแข็งเหมือนกันครับวันศุกร์ใช่ครับวันศุกร์นี้นะครับ10 โมงครับในฝั่งของเพเซอร์วันนี้พวกเขาจะไม่มีตัววิกเตอร์โรดิโปสนะคะเนื่องจากเป็นการแข่งขัน2 วันติดค่ะดังนั้นในทีมเลยพักเขาค่ะถ้าเกิดเรามองในภาพรวมเลยนะคะใน4 วันที่ผ่านมาเนี่ยเพเซอร์เนี่ยลงทำการแข่งขันถึง3 วันซึ่งถือว่าหนักมากๆนะคะวันนี้ค่ะทางทีมเนี่ยเลยขยับเอาเอ็ดมอนด์ซัมเนอร์ขึ้นเป็นผู้เล่น5 ตัวจริงและงานหลักๆของซัมเนอร์ในวันนี้ค่ะก็คือตามหลอกหลอนสเตเฟนเคอร์รี่ตามหายใจลดต้นคอสเตเฟนเคอร์รี่เลยค่ะเห็นเคอร์รี่ตรงไหนต้องเห็นซัมเมอร์ตรงนั้นนะคะซึ่งซัมเนอร์ก็ทำได้ดีนะคะนอกจากจะประกบสเตเฟนเคอร์รี่แล้วเนี่ยเขายังทำแต้มด้วยค่ะหันไปมองทางฝั่งของมาลส์เทอร์เนอร์แล้วก็โดเป็นทาสโซเวเนสกันบ้างค่ะ2 คนนี้ถือว่าเป็นปัจจัยหลักในวงในของเพเซอร์นะคะทั้งการรีบาวด์และการทำแต้มเนี่ยค่ะทำให้วงในเพเซอร์ส่วนนี้ดีกว่าโกลเด้นสเตทวอริเออร์สอย่างมากเอรอนฮอลิเดย์ในฐานะตัวสำรองเนี่ยค่ะวันนี้เขาสร้างสรรค์ผลงานได้ดีกว่าตอนที่เขาเป็นตัวจริงอีกนะคะวันนี้เขาทำดับเบิลดับเบิลค่ะทั้งการทำแต้มแล้วก็การแอสซิสต์ค่ะถือว่าดีมากๆเพเซอร์เนี่ยค่ะมาเร่งในช่วงครึ่งหลังนะคะโดยเฉพาะในช่วงควอเตอร์ที่4ค่ะและพวกเขาก็สามารถปิดจ็อบเอาชนะโกลเด้นสเตทวอริเออร์สไปได้อย่างสวยงามผลงานของผู้เล่นในวันนี้มาลส์เทรนเนอร์22 แต้ม 12 รีบาวด์ฟิลโก 63.6% โดเมนทาสซาเบเนส18 แต้ม 14 รีบาวด์ 6 แอสซิสต์ ฟิลโก 46.7% เป็นดับเบิลดับเบิลทั้งคู่เลยค่ะจบเกมอินเดียนาเพเซอร์บุกเอาชนะโกลเด้นสเตทวอริเออร์สไปได้104-95วงนอกของเพเซอร์ในวันนี้ค่ะเพราะเขาสามารถยิง3 คะแนนลงไปแค่9 ลูกเท่านั้นเองนะคะแต่วงในเนี่ยค่ะแน่นปึ๊บเลยค่ะโอ้โหช่วยกันทำแต้มเป็นว่าเล่นและเกมหน้าพวกเขาจะต้องเจอกับพอร์ตแลนด์เทรลเบลเซอร์วันศุกร์10 โมงห้ามพลาดค่ะและสำหรับคู่ที่เหลือในวันนี้เป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆคะเพื่อนๆคิดว่าตอนนี้ค่ะข่าวไหนนี่ตื่นเต้นกว่ากันคะการกลับมาของไคลรีเออร์วิ่งหรือว่าการเทรดของเจมส์ฮาร์เดนคอมเมนต์ลงมาคุยกับพวกเราหน่อยค่ะลงที่คอมเมนต์ด้านล่างเลยนะคะท้ายสุดนี้ค่ะมุ่งหน้าสู่แซนซับอย่าลืมกดไลค์กดซับที่โลโก้ NBA มาเนี่ยตรงกลางนี้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปสุดๆจากพวกเราทั้ง2 คนนึกถึง NBA นึกถึง NBA แม่เนี่ยนะคะวันนี้พวกเราทั้ง2 คนขอบคุณทุกคนมากนะคะที่ติดตามชมพวกเราทั้ง2 คนขอบคุณนะคะขอบคุณครับไม่ทันเลยดิ